ู้ชมครับตีเพชรบอกชื่อไม่จบนะตีเพชรไทยแลนด์แล้วกันนะฮะอันนี้มาถึงที่มาบ้านอาจารย์หรือตำหนักอาจารย์เนนแอร์นะที่หลายคนหลายท่านเคารพและนับถือท่านนะฮะนั่งตั้งแต่สมัยอดีตถึงมาเป็นปัจจุบันนี้ตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ที่หนองโดนนู่นเลยนะครับหลายคนหลายท่านก็ยังติดตามหาท่านอยู่นะตอนนี้ท่านอยู่นะฮะอยู่แถวด้านเมืองนี่แหละนะครับท่านผู้ชมใครจะมาหาหรือใครที่จะมาทำกิจกรรมของท่านนะฮะต่างๆที่ท่านทำอยู่นะเรียกว่าวิชาความรู้หรือวิชาที่อยู่กับท่านยังมีสุดยอดสุดเจ๋งที่ว่ายกสองมือให้ทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปหากันเดี๋ยวเราไปตอนนี้มีวัตถุมงคลด้วยเดี๋ยวเราไปดูก่อนถามมาผู้ชมก็มีอะไรบ้างนะฮะเขามีตำหนักอยู่นะเดี๋ยวขอดูตำหนักนิดนึงนะเห็นไหมนะครับเขามีปูนะครับเรามีครูอาจารย์หลายพระองค์หลายท่านปู่ฤาษีด้วยนะครับที่เขาไหว้ครูไปแล้วก็มีเสียงพ่อแก่มีเสียงมีอิริยาบถต่างๆตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เห็นเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นอย่างตรงนี้นะครับนะมันจะมามุมนี้มุมนึงครับผมอันนี้จะเป็นวัตถุมงคลของท่านนะครับวัตถุมงคลท่านมีหลายอย่างมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ก็จะเป็นแนวใหม่ๆที่จะได้เห็นกันถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นแนวสีพึ่งกับน้ำมันพายนะครับน้ำมันพายมหาเสน่ห์นะครับอันนี้จะเป็นผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันว่าของท่านมีอะไรบ้างท่านผู้ชมเราห่างหายกันไปพอสมควรนะฮะแล้วก็มีวัตถุมงคลใหม่ๆหรือแบบไหนนะท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมบ้างนิดหน่อยนะท่านผู้ชมก็จะเห็นแต่รูปแบบนะที่เป็นวัตถุมงคลที่ท่านทำออกมาแล้วก็วัตถุมงคลหลายๆอย่างนะครับเรื่องของมหาเสน่ห์ก็นี่นะฮะเรียกว่าตำนานบุกเบิกหรือตำนานของแท้เลยนะครับของอาจารย์ที่ยอดแล้วสมัยอื่นหรือคนอื่นเนี่ยเราไม่พูดถึงนะฮะเดี๋ยวจะไปว่าเขาก็ถือว่าวิชาใครวิชามันนะใครถนัดใครก็ถนัดบางคนอ่ะคิดทำดีก็ดีบางคนคิดทำดีมีผลลบก็มีเยอะแยะไปท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่ดีๆท่านก็ทำไว้เคยมีเยอะสร้างวัดสร้างวาอารามต่างๆท่านก็เคยสร้างแล้วสิ่งที่ทำผิดพลาดไปนะคนเราก็ต้องให้โอกาสของคนปรับปรุงใหม่ปรับตัวหรือแก้ไขใหม่นะครับถึงจะเป็นคนที่โตแล้วเจริญแล้วอย่างทุกคนไปต้องให้โอกาสคนนะครับคนดีหาไม่ได้ยากนะฮะคนไม่ดีหาได้ทั่วไปเยอะแยะไปนะนี่เป็นกุมารรักทราบแล้วเป็นกุมารหลายรูปแบบที่ได้เห็นอยู่นี่นะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์แล้วก็ได้คุยกันเรื่องของวัตถุมงคลด้วยว่ามีในบ้านบูชาแล้วก็มีอะไรที่คนหลายคนที่ต้องใช้แล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลเรื่องมหาเสน่ห์นะผิดกับอาจารย์อื่นนะอาจารย์อื่นก็อีกแบบนึงครับ